ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปทักทายคุณผู้ชมใน Facebook Live วันนี้ความเห็นครับข้างเช่นเคยนะครับคุณประพจน์บอกสุขสวัสดีจงมีความสุขแก่ผู้ชมนิวส์วันทุกท่านนะครับค่ะคุณใจทิพย์บอกอุบลระบบชาร์จอุณหภูมิ25องศาคุณนันทพัฒน์บอกรักกันต้องทำขนาดนี้เชียวหรือน่าสงสารนะครับคุณวิชัยบอกว่าช่วยกันตรวจดูซิว่าพวกเขาทำผิดกี่ข้อแล้วคุณประพจน์บอกกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าโดนน้ำกรดสาดยังไม่เข้าข่ายเป็นคนไข้ฉุกเฉินหรือก็อย่างที่บอกมันเป็นปัญหาจากการประเมินหรือเปล่าเพราะตอนแรกคือทุกคนไม่มีใครพูดว่าเป็นน้ำกรดจนเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับ คุณประพจน์บอกว่าเอาเงินเป็นตัวตั้งหรือเปล่าหรือว่าไม่มีหมอเวรหรือว่าขาดความเมตตาใช่อันนี้ต้องไปตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับแต่ประเด็นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยส่งไปให้ส่วนกลางดิฉันคิดว่าส่วนกลางแล้วการตรวจสอบแล้วเพราะว่าถ้าผิดถึงแม้ว่าจะเป็นความบกพร่องโดยประมาทเลินเล่อก็แล้วแต่ยังไงก็จะต้องมีบทลงโทษมันจะได้เป็นบทเรียนได้คุณยันยงบอกว่ายิ่งพูดยิ่งเข้าตัวคนไข้อาการปางตายยังไม่รู้หรือว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินนี่แหละคือปัญหาเพราะตอนแรกเนี่ยอาการยังไม่แสดงหรือไม่เพราะอย่างที่คนขับแท็กซี่บอกว่าตอนขึ้นรถจะไปอีกโรงพยาบาลนึงก็ยังสื่อสารได้อยู่เนี่ยคนขับแท็กซี่บอกว่าใช้คำว่ายังมีสติรู้สึกตัวดีแต่ลูกสาวจะคอยเรียกตลอดเวลาก็บุรุษพยาบาลของบางมดยังถามเลยว่าไหวไหมเจ้าตัวบอกไม่ไหวแล้วครับคุณสมเพชรบอกว่าควรลงโทษว่าไม่ช่วยคนไข้เอาแต่เงินอันนี้ก็อย่างที่บอกต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะว่าขั้นตอนเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับคุณสุกัญญาบอกสวัสดียามเช้าจากซานฟรานแชร์แล้วนะครับคุณชวีวันทักทายมาจากอุดรนะครับคุณสมเพชรบอกสมควรประหารรายนี้ไม่แน่ใจว่าคดีไหนเหมือนกันคุณรุ่งทิวาบอกว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ราคาแพงที่โรงพยาบาลต้องจำเอาไว้เพื่อไม่ให้มีคนไข้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้อีกคือผมพูดตามตรงนะจริงๆเนี่ยควรจะแบบยืนยันว่าอย่าเพิ่งไปเองให้รอรีเฟอร์รอประสานงานเออแต่ก็ผิดพลาดไปแล้วนะครับก็ต้องไปพิสูจน์กันคุณดนายบอกหนองคายอากาศดีนะครับคุณเบนบอกว่าวอชิงตันดีซีฝนตกเหมือนกันทั้งหนาวเย็นทั้งฝนค่ะอ๋อแล้วก็อีกหลายท่านทักทายมาคุณมงคลบอกว่าบางครั้งต้องใจตรองก่อนโดยเฉพาะข่าวโพสต์บุคคลห้ามโพสต์เจอมามากคุณบุญทิพย์บอกว่าและพยาบาลรุ่นใหม่ปัจจุบันหาคุณธรรมจริยธรรมน้อยมากบางคนแทบไม่มีอันนี้บางส่วนนะคะครับคนดีๆก็มีอยู่นะครับคุณนิรมนบอกให้กำลังใจนิวส์วันเสมอเพียมหน่วยบอกว่าผมถึงกลัวคนพูดดีแต่ถ้าพูดแบบขวานผ่าซากเชื่อก็น่าเป็นห่วงพูดจริงทำจริงแน่นอนมันถึงต้องมีศิลปะในการสื่อสารคือบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่พวกเราไม่อยากพูดแต่พูดแล้วโดนคดีเนี่ยผมเคยโดนแล้วพี่พิมโดนยังไม่มีสิไม่เอาสิเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปมันถึงต้องมีศิลปะในการพูดในการสื่อสารเพราะว่าเครื่องมืออย่างนึงเวลาที่เขาใช้ในการต่อสู้กับสื่อมีหลายอย่างตรวจซับคือเอาแบบเคสที่โก้โดนแล้วกันคือพูดแบบเอาข้อมูลรัฐมาพูดเลยนะข้อมูลชัดเจนมีการตรวจสอบเรียบร้อยสุดท้ายเนี่ยเอกชนฟ้องทั้งที่เขารู้ว่าต่อให้ขึ้นศาลเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่เขาฟ้องเพื่อให้เราปิดปากฟ้องเพื่อขู่นี่คือกำลังจะบอกว่าวิธีจัดการสื่อที่เคยเห็นมาหลายรูปแบบตรวจสอบทรัพย์จำได้ไหมที่โดนการปิดสื่อไปเลยก็มีให้ออกจากงานไปเลยก็มีและวิธีที่คลาสสิกที่สุดและใช้บ่อยที่สุดก็คือการฟ้องนี่ยังดีที่เราอยู่ในเครือผู้จัดการนะที่ผู้ใหญ่ให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือได้ยินว่าบางเครือเนี่ยตัวใครตัวมันเลยนะว่ากันไปแล้วกันครับพูดถึงเรื่องการตรวจทรัพย์แล้วไปดูเรื่องของปปช.สักหน่อยเรื่องของการตรวจทรัพย์เช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของพลตรีวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.นั้นให้สัมภาษณ์เรื่องสำคัญ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีกรรมการสภาวิทยาลัยต่างๆจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหลังไม่พอใจประกาศปปช.ที่กำหนดให้ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินบอกว่าเรื่องนี้ได้ส่งตัวแทนเข้าไปหารือกับนายวิศนุเครืองามรองนายกแล้วก็ทางรองประธานสภานิติบัญญัติแล้วโดยรัฐบาลและสนช.เป็นห่วงกรณีที่เกิดขึ้นการที่เรียกร้องให้ปปช.ทบทวนบางตำแหน่งที่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนั้นประธานปปช.บอกว่าขอยืนยันผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ต้องยื่นตามกฎหมายแต่เมื่อประกาศออกไปแล้วก่อให้เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องไปพิจารณาขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวทั้งฉบับแต่เดิมเนี่ยจะมีผลบังคับใช้2ธันวาคมก็จะขยายเวลาออกไปอีก30วันรวมเป็น60วันคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์จะลาออกได้เตรียมตัวได้มีเวลาคิดว่าจะอยู่ต่อไปหรือไม่ขณะเดียวกันถ้าลาออกกันไปมหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาหาคนมาทดแทนกรรมการที่ลาออกจะได้ทำให้การดำเนินการตามกฎหมายนั้นไม่เกิดความสะดุดส่วนกรณีที่ครม.เป็นห่วงกรณีสมเด็จพระสังฆราชต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตามประกาศดังกล่าวด้วยหรือไม่พลเอกพล
พลตรีเอกวัชรพลเนี่ยบอกว่าประเด็นนี้ปปช.วินิจฉัยแล้วมีความชัดเจนว่าไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศเนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานสงฆ์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโดยพระมหากษัตริย์ไม่รวมแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะไม่รวมถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในสภามหาวิทยาลัยดังนั้นพระเถระหลายรูปก็ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะส่วนความคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาลในแพทย์สุธีรัตนมงคลกุลเป็นผู้ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเรียกสั้นๆว่าเชฟนะคะ CHEF พร้อมเครือข่ายค่ะนำรายชื่อกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนการต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของฝ่ายบริหารและกรรมการของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งตามประกาศของคณะกรรมการปปช.เรื่องว่าจะต้องกำหนดให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา102ของพ.ร.ป.ปปช.รวบรวมไปได้เนี่ย 1,300 กับอีก69รายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ change.org นะคะแล้วก็จดหมายเปิดผนึกค่ะไปยื่นที่ศูนย์เพื่อให้ส่งต่อไปถึงพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรียืนยันการแสดงบัญชีทรัพย์สินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแปลว่าอะไรแปลว่ากลุ่มนี้สนับสนุนค่ะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้มีหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายของปปช.จะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่ะคือมันมีความพยายามจะอธิบายเหตุผลว่ากรรมการมหาวิทยาลัยเนี่ยกรรมการสภาเนี่ยมาด้วยความสมัครใจเหมือนกับเป็นความเสียสละมาช่วยงานรับแชร์เบี้ยประชุมแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วพอไปดูในรายละเอียดแล้วมันไม่ใช่นะไม่ใช่จ้าตำแหน่งคุณว่าตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีส่วนได้ส่วนเสียไหมระดับอธิการต่างๆโน่นนี่คือเขาเป็นบอร์ดที่ควบคุมการทำงานของอธิการบดีถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องพิจารณาหลายเรื่องการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยก็เกี่ยวข้องกับเขาด้วยเอาตั้งแต่ตำแหน่งใครจะไปเป็นอธิการบดีที่ไหนยังไงครับคุณเคยได้ยินข่าวใช่ไหม หรือแม้กระทั่งงบการก่อสร้างต่างๆพอถึงนี้ก็อ๋อบางอ้อเลยว่าทำไมจะต้องยื่นด้วยนะคะ คุณหมอสุธีบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยหลายแห่งอยู่ในกำกับของรัฐเพื่อให้มีอิสระในการบริหารงานโดยสภามหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายจากการสรรหาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทำให้ผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกลายเป็นเนื้อเดียวกันกลายเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดซึ่งก็มีข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะมากท่านใช้คำนี้นะคะที่ฉันขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าท่านเอ่ยชื่อบางมหาวิทยาลัยบางสถาบันเลยด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณหมอสุธีบอกว่าสนับสนุนกฎหมายของปปช.แล้วก็บอกได้ว่าอยากจะให้ร่วมกันตรวจสอบผู้บริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทำตามรัฐธรรมนูญสิที่สำคัญรัฐธรรมนูญผ่านประชามติครับเพราะฉะนั้นถือเป็นเจตนารมณ์ของประชาชนนะคะอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นส่วนของกลุ่มภาคประชาชนถือว่าเป็นกลุ่มภาคประชาชนแล้วกันถ้าไปดูความเห็นของอาจารย์ชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะท่านบอกว่าเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช3ครั้งด้วยกันแล้วท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระอักกระอ่วนใจหรือมีภาระอะไรเลยท่านก็ติดตลกนิดนึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทรัพย์สินผมไม่เยอะนะคะแต่คิดว่าตนเองเป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งที่อาจจะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้เพราะฉะนั้นสมควรแล้วที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองและคิดว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายด้วยครับคืออย่างอาจารย์ชูชาติเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นอาจจะยื่นไม่ยากแต่ว่าผู้บริหารองค์กรเอกชนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาจริงๆแหละในการยื่นก็ไม่เป็นไรก็ลาออกไปละกันก็ให้คนที่พร้อมเข้ามาทำได้เขาขยายเวลา30วันไงคือบางทีมันจะมีปัญหาไงเพราะว่าอย่างเรื่องว่าซุกกงซุกกิ๊กหรือว่ามีเอาทรัพย์สินบางส่วนไปอยู่ในไว้ในชื่อของคนอื่นชื่อลูกที่ไปบรรลุนิติภาวะตอนนี้ไม่ต้องยื่นทั้งหมดใช่ๆมันอาจจะมีปัญหากันก็เป็นไปได้กลัวปัญหาบ้านแตกว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสืบสาวหรอกว่าใครจะลาออกเพราะเหตุผลอะไรถ้าเขาไม่พร้อมก็ปล่อยเขาไปก็ให้คนที่พร้อมเข้ามาละกันน่าจะดีที่สุดนะครับอีกเรื่องนึงที่ปปช.พูดเมื่อวานนี้คือความคืบหน้ากรณีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G นะครับพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจบอกว่าเรื่องของการติดตามกรณีนี้มีอนุกรรมการ2ชุดไต่สวนอยู่ปรากฏผู้กระทำผิดเพิ่มเติมครับแล้วก็เสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมปปช.ชุดใหญ่แล้วเพื่อให้มีมติไต่สวนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามกระบวนการเนี่ยก็ดำเนินการกันไปแล้วก็ถึงเวลาก็จะแจ้งให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทราบว่ามีข้อขัดข้องหรือว่าจะคัดค้านอนุกรรมการหรือไม่เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ให้ปากคำรวมถึงยื่นพยานหลักฐานเป็นไปตามขั้นตอนก็คืบหน้าไปมากแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าบางฝ่ายออกมาระบุว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาคือนายทักษิณแล้วก็เครือญาติใช่หรือไม่พลตรีวัชรพลบอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับใครมีพยานหลักฐานอย่างไรเวลาปปช.ดำเนินการผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องมาเข้าสู่การไต่สวนก็เป็นเรื่องปกติอาจรู้ว่ามีคนที่อยู่ในเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาเพียงแค่นี้แต่พอไต่สวนแล้วพยานหลักฐานจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จำเป็นที่จะต้องไต่สวนเพิ่มเติมด้วยคือพูดง่ายๆท่านก็แบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้บอกว่าใครจะโดนเพิ่มแต่ก็ยอมรับว่ามีการเพิ่มผู้ถูกกล่าวหาจาก G2G จริงผู้สื่อข่าวก็เลยเอาประเด็นนี้ไปถามเจ้าตัวทางทนายความคุณยิ่งลักษณ์เลยทนายนรวิทย์ล่าแหล่งบอกว่าในฐานะทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่แปลกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมาตลอดคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ดีๆนะครับกรรมการปปช.บางคนวิ่งเข้าออกเรือนจำเป็นประจำและมีจำเลยในคดี G2G หลายรายมีสิทธิพิเศษไม่ต้องอยู่ในเรือนจำแต่อยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจแทนคดีนี้อาจมีผลส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองจึงไม่แปลกใจที่จะมีข่าวการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของปปช.คือฟังคุณนฤทธิ์พูดแบบนี้แล้วต้องฟังหูไว้หูนะค่ะคือ1มีจำเลยอยู่ในเรือนจำคดี G2G จริง2มีแนวโน้มว่าจำเลยคนนั้นก่อนหน้านี้อาจจะพูดความจริงไม่หมดจริงหรือไม่ขีดเส้นใต้เพราะก่อนหน้านี้อย่างที่เราเล่าไปว่ามีคนเข้าไปเยี่ยมคุณบุญทรงก็เพื่อนสนิทแกรองอธิบดีแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเป็นวลีเด็ดกูพูดไม่ได้แล้วคุณบุญทรงตอนนี้มีอาการป่วยแล้วก็ต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลตำรวจผมเข้าใจว่าคุณนรวิทย์อาจจะหมายถึงคุณบุญทรงหรือเปล่าแล้วจนถึงเวลานี้คือคุณบุญทรงป่วยก็ว่าไปก็รักษากันไปเถอะอาจจะไม่ได้มีการต่อรองอะไรกันก็ได้แต่ที่น่าสนใจก็คือถ้ากปปช.จะต้องเข้าไปในเรือนจำไปคุยกับใครสักคนคนที่ควรจะต้องเข้าไปคุยที่สุดควรจะเป็นคุณบุญทรงหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ปปช.ที่จะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นหน้าที่ของปปช.ถ้าเกิดว่ามองว่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องเครือข่ายที่ขยายไปถึงแล้วคุณนรวิทย์คุณไม่ควรจะใช้สิทธิ์พูดว่ามีอะไรนะผู้ต้องหาใช่ไหมได้สิทธิพิเศษที่แบบไม่ต้องอยู่ในโรงไม่ต้องอยู่ในห้องขังอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาป่วยมันมีที่พิเศษกว่านั้นอีกค่ะที่มันอยู่เมืองนอกอะค่ะคุณนรวิทย์คุณไม่ควรพูดนะเชื่อดิฉันที่สำคัญก็คือถ้าไปดูในคำพิพากษาคดี G2G จะพบชื่อของผู้ที่ใกล้ชิดที่มีความผิดไปด้วยแล้วผู้ที่ใกล้ชิดเหล่านี้เนี่ยไปโยงไปอะไรถึงใครเนี่ยคุณผู้ชมไปสาวดูคุณผู้ชมก็รู้แล้วล่ะว่าใครเกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้ลงโทษแล้วจริงๆมันควรจะต้องไปถึงหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีขยายผลแล้วมันไปถึงอะแล้วถ้าปปช.ไม่ทำก็157ไงคิดว่าไม่รอมีคนจะร้องปปช.เรื่องนี้เหรอคะมีนะคะไม่ควรพูดเราไม่เชื่อดิฉันนะแล้วตกลงจะเลื่อนการเลือกตั้งจริงหรอผมว่าอย่าเพิ่งไปอะไรมากเลยมันก็ปั่นกระแสกันไปอะใครปั่นกระแสคือจตุพรมีคนออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคือจตุพรไปเอามาจากที่กกต.บอกว่าเรื่องของการจดแจ้งพรรคการเมืองเนี่ยมันยังไม่เสร็จแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ทัน26เนี่ยมันจะต้องเลื่อนเลือกตั้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นวันที่9พฤศจิกายนที่เรื่องของการแบ่งเขตต่างๆว่าจะให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงเขตไหนอะไรไงต้องเรียบร้อยแต่ว่าเอ้ายังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้พรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจตุพรพรหมพันธ์เป็นห่วงเรื่องนี้แหมนะเราก็นึกว่าจะสงบได้นะไม่เป็นไรห่วงกันได้นะการเมืองก็ห่วงกันได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงานอย่างนี้นะคะบอกว่าเมื่อ9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์มีหนังสือด่วนที่สุดเลยค่ะแจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกทม.บอกว่ากกต.มีมติให้สำนักงานกกต.เนี่ยเตรียมการให้ได้มาซึ่งบุคคลที่จะเสนอให้กกต.พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเนื่องจากเห็นว่าหากดำเนินการไปภายหลังจากที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้แล้วอาจจะทำให้มีระยะเวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอและไม่ทันต่อการดำเนินการรวมทั้งเพื่อให้จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เลยให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนั้นไปดำเนินการประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งโดยกำหนดให้เปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาระหว่าง 19-23 พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามพอได้รับหนังสือแล้วเนี่ยก็มีการถามว่าตกลงยังไงล่ะคะการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเพราะว่าการจะเปิดรับสมัครบุคคลมาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแล้วก็กรรมการเนี่ยกกต.ประจำจังหวัดจะต้องทราบเรื่องเขตการเลือกตั้งที่มันชัดเจนก่อนนี่ก็คือคุณให้ไปหาก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแบ่งเขตแล้วเราตามไปทีหลังอย่างเงี้ยเหรอมันก็งงๆนะใช่ไหมแลกว่ากันไปแล้วกันครับแบบไทยๆแบบไทยๆครับไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองอื่นๆก่อนแล้วกันไปดูเรื่องการย้ายพรรคนะเมื่อวานเป็นภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้จากกันด้วยดีนี่พรรคภูมิใจไทยลูกชายของเขาชื่ออะไรเพชรตือคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลย้ายไปภูมิใจไทยจากชาติไทยพัฒนาคุณอนุทินมารับด้วยตนเองนะครับก็ถ่ายรูปกันชื่นมื่นเลยล่ะเมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทยคุณพระดอนและก็คุณกรวีปริศนานันทกุลอดีตสมาชิกชาติไทยพัฒนาไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้รับการตอบรับอย่างคึกคักนะครับซึ่งมวลชนบางสำนักในถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วยนะระหว่างสมัครสมาชิกพรรคก็เลยทำให้คุณกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาไปโพสต์ใน Facebook ไปแสดงความเห็น congratulation แสดงความยินดีว่างั้นเถอะคุณอนุทินให้สัมภาษณ์บอกว่าดีใจที่ได้คนคุณภาพแล้วก็คนรุ่นใหม่ไฟแรงมีความรู้ความสามารถประสบการณ์เป็นนักการเมืองที่ดีจะทำให้สิ่งที่ประชาชนฝากความหวังไว้กับพรรคเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นยืนยันพวกเราทำงานเป็นทีมโดยนายพระดอนจะลงส.ส.เขตส่วนนายกรวีจะลงแบบบัญชีรายชื่อคุณอนุทินให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องโพลทักษิณเมื่อวานที่เป็นข่าวจะได้290ที่นั่งด้วยนะบอกว่าภูมิใจไทยสัญญาจะทำทุกสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งทำได้และเข้าต่อสู้แข่งขันแต่เราไม่ได้ไปฆ่ากันแข่งขันเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็เป็นเรื่องของประโยชน์ของประชาชนครับคือดวงแกต้องสมพงษ์กับหนูจากหนูนามาเป็นเสียหนูไงถ้าคุณจำได้เสียหนูแกเคยให้สัมภาษณ์ตอนนั้นนี่คนไปถามว่ามีใครมาดึงไปอยู่นั้นนี่หรือยังแกประกาศกล้าเลยว่าทุกคนจะต้องมาจะต้องยอมผมสิเพราะผมเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญผมเนี่ยหล่อเลือกได้ทุกคนต้องถูกไหมคุณถ้าในเมื่อจะไปเป็นตัวแทนในการที่จะไปร่วมพรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยบอกทุกคนต้องวิ่งหาผมสิมั่นใจเขามั่นใจเบอร์นั้นเลยนะอย่างไรก็ตามมีความเคลื่อนไหวอีกพรรคนึงนะคะทนายสงการของคุณโก้ปรากฏว่ามีรายงานนะคะบอกว่าบุคคลอันนี้เป็นรายงานนะคะบุคคลที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค13พฤศจิกายนนี้พรรคพลังประชารัฐพปชรเนี่ยนะคะว่ากันว่ามีชื่อของทนายสงกรานต์อัจฉริยะทรัพย์ด้วยแล้วก็มีนายวีรกรคำประกอบอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชวลิตด้วยนะคะก็คุณวิเชียรชวลิตในทะเบียนพรรคบอกว่า13เนี่ยจะเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นวันแรกคุณอุตมะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคจะมารอต้อนรับเลยแล้วก็จะมีนักดนตรีผู้พิการทางสายตาวง S2Sและผู้พิการจำนวนหนึ่งรวมถึงบุคคลบิ๊กเนมจะเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยครับขณะที่ประชาธิปัตย์เองเนี่ยเมื่อวานมีส.ส.ตะวันออกของประชาธิปัตย์เดินทางเข้าไปที่พรรคท่ามกลางข่าวลือเตรียมจะย้ายไปซบพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องนะก็มีคุณยุคนชนะวัฒน์ปัญญาส.ส.จันทบุรีพลตรีโทพิทักษ์จารุสมบัติฉะเชิงเซาแล้วก็คุณบุญเลิศไพรินฉะเชิงเซาแต่เมื่อวานบอกว่ายังไม่ตัดสินใจขอเวลาคิดอีก 2-3 วันแต่มีดราม่าในกลุ่มหลายประชาธิปัตย์อีกแล้ว คือมีคนไปทักว่าให้3คนนี้ออกจากกลุ่มไปในออกจากแก๊งเราไปเลยอย่างเงี้ยหรอก็ว่ากันไปแล้วกันนะเหรอในออกจากแก๊งเราไปเลยในไม่อยู่กับเราแล้วอย่างเงี้ยหรอครับเมื่อวานคุณอภิสิทธิ์อุตส่าห์แถลงเรื่องปาล์มเรื่องยางเรื่องยางไม่เป็นไรว่ากันไปแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ